นับเป็นเวลาถึง5ทศวรรษที่มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงและสืบสานรักษาต่อยอดสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพื้นที่ปลูกฝิ่นและไร่เลื่อนลอยในอดีตได้กลายเป็นพื้นที่ปลูกผักไม้ผลต่างประเทศด้วยสภาพพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงมีพระราชประสงค์ให้โครงการหลวงศึกษาวิจัยพัฒนาพืชและสัตว์เขตหนาวเพื่อปลูกและเลี้ยงบนพื้นที่สูงทดแทนอาชีพการปลูกฝิ่นช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวเขามากกว่า 49,000 ครัวเรือนและยังประโยชน์ให้แก่ชาวเราได้บริโภควัตถุดิบจากต่างประเทศในราคาย่อมเยาลดการนำเข้าสร้างความหลากหลายในเมนูอาหารระยะแรกพืชที่นำมาจากต่างประเทศไม่สามารถปลูกและส่งเสริมได้ทันทีโครงการหลวงจึงเริ่มต้นจากการวิจัยเพื่อคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จากพืชผลหลากหลายสายพันธุ์ได้ผ่านการวิจัยและคัดเลือกเหลือจำนวน300กว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ดอกไม้พืชไร่ประมงและปศุสัตว์นอกจากนี้โครงการหลวงยังได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการปลูกพืชโดยความร่วมมือของนักวิชาการอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆและนักวิชาการของโครงการหลวงมุ่งเน้นส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่ามากพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงและศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติอีกทั้งยังนำผลผลิตบางส่วนไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลจากแปลงของเกษตรกรโครงการหลวงทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและสม่ำเสมอเพื่อความสดสะอาดและปลอดภัยหัวใจสำคัญในการควบคุมการผลิตพืชของโครงการหลวงคือการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้แก่ระบบการเพาะปลูกที่ดีหรือ GAPซึ่งจะได้ผลิตผลที่มีความปลอดภัยและการผลิตในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกซึ่งเป็นกระบวนการผลิตพืชที่ปราศจากสารเคมี 100% นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิต3ระยะครั้งแรกในแปลงปลูกก่อนการเก็บเกี่ยวครั้งที่2ในห้องตรวจวิเคราะห์สารตกค้างของสถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจากนั้นจะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์อีกครั้งเมื่อส่งผลผลิตไปถึงศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงซึ่งเป็นศูนย์รวมผลผลิตก่อนกระจายไปยังแหล่งจำหน่ายต่างๆผลิตผลทุกรายการยังสามารถทวนสอบข้อมูลผู้ผลิตสถานที่ผลิตและวันผลิตได้บนฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์โดยโครงการหลวงมีการบันทึกข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหรือ e-farmมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมถึงการตรวจสุขภาพของบุคลากรตลอดกระบวนการผลิตทั้งเกษตรกรนักวิชาการและนักส่งเสริมเป็นประจำทุกปีจากกระบวนการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำผลผลิตเขตหนาวทดแทนฝิ่นโดยผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรบนพื้นที่สูงจึงนำมาสู่ผลผลิตที่ดีอร่อยสำหรับการบริโภคดีต่อคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูงและยังดีต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ